สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดินอัลบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับกลับมากับพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราเนี่ยจะได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงนะครับถึงเรื่องราวประวัตินะครับคร่าวๆของบรรดาซอฮาบะห์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันถึงเนี่ยนะครับก็คือในประวัติของท่านอัมรบินจุมัวนะครับซึ่งย้อนความเดิมนิดนึงนะครับซึ่งอัมรบินจุมัวท่านนี้นะครับเป็นซอฮาบะห์ที่มาจากชาวอันซอรนะครับเป็นผู้ที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็ก่อนที่ท่านจะเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้ที่บูชารูปปั้นนะครับซึ่งมีรูปปั้นเป็นของตัวเองที่ชื่อว่ามานาตนะครับแล้วก็ด้วยกับฮิกมะห์นะครับการที่ลูกของท่านเนี่ยต้องการที่จะเรียกร้องท่านเนี่ยท่านก็ลูกของท่านเนี่ยที่ชื่อว่ามูอาซเนี่ยนะครับก็ได้ทําการวางแผนกับเพื่อนของเขานะครับแล้วก็ได้ทำให้ท่านอัมรบินจุมอห์เนี่ยได้ประจักษ์นะครับแล้วก็ได้รู้ถึงว่าจริงๆแล้วว่ารูปปั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันจะไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับใครๆได้เลยนะครับผมซึ่งเมื่อท่านอัมรบินจุมอห์เนี่ยนะครับได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยนะครับด้วยกับการเชิญชวนเนี่ยนะครับของท่านมุสอับบินอุเมรซึ่งท่านมุสอับบินอุเมรก็เช่นเดียวกันครับเป็นทูตนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งมานะครับจากเมืองมักกะห์นะครับมาสู่เมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ต่อนะครับเพราะว่าครั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีเนี่ยอยู่ที่เมืองมักกะห์เนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยก็จะเรียกร้องนะครับแล้วก็เชิญชวนต้องการที่จะบอกถึงว่าอิสลามคืออะไรอีหม่านคืออะไรการศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านนบีก็เรียกร้องคนทั่วเลยนะครับจนกระทั่งว่าถึงหน้าช่วงการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มนะครับชนเนี่ยจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็เดินทางไปเพื่อต้องการทำฮัจญ์ในสมัยยุคยาฮิลียะห์นั่นนะครับท่านนบีก็ไปเชิญชวนคนเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็คนเหล่านี้ก็ได้รับฮิดายัตนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดหัวใจนะครับให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยได้เข้าใจในศาสนาอิสลามได้เข้าใจถึงเรื่องของอีมานนะครับการศรัทธาต่อเราศาสดาเพียงองค์เดียวโดยที่ทิ้งพระเจ้าทิ้งเจ้าต่างๆทิ้งเจวิตรูปปั้นต่างๆทั้งหมดออกไปให้เหลือเราศาสดาแค่เพียงองค์เดียวเนี่ยนะครับเมื่อผู้คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางกลับเนี่ยนะครับไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็ไม่ต้องการจะให้การเรียนการสอนเนี่ยขาดตอนนะครับหรือว่าจะให้คนชาวเมืองมะดีนะห์เดินทางมาเรียนที่เมืองมักกะห์เนี่ยมันก็เป็นการที่ห่างไกลนะครับเป็นความยากลำบากนบีก็เลยส่งนะครับส่งทูตส่งผู้สอนเนี่ยนะครับก็คือท่านมุสอับบินอุเมรเนี่ยคนแรกเนี่ยให้ได้ไปสอนเนี่ยนะครับให้ได้ไปสอนคนในเมืองมะดีนะห์ต่อเนี่ยนะครับก็คือเป็นการทำงานดาวะของท่านนบีนะครับโดยต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เวลาต่างๆเนี่ยผ่านไปเมื่อท่านอัมรบินจุมอห์เนี่ยนะครับก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับศาสนากับท่านมุสอับอิบนุเมรจนกระทั่งว่าถึงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์นั่นเองแล้วก็ท่านเนี่ยก็อยู่กันสักพักนึงเนี่ยนะครับอยู่กันใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนบีก็ย้ายมาอยู่ใหม่ใช่มั้ยครับแล้วก็ยังทุกอย่างอะไรก็ยังไม่ค่อยลงตัวดีนะครับเรื่องกำลังพลหรือเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งในปีฮิจเราะห์ที่2เนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีอพยพเนี่ยท่านนบีก็ได้ข่าวนะครับว่ารู้ข่าวเนี่ยถึงกองคาราวานในจนกระทั่งว่าเป็นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสงครามบะดัรนะครับซึ่งสงครามบะดัรเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยที่ท่านนบีเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลนะครับเพราะว่ามุสลิมเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเราก็เรื่องของยุทโธปกรณ์นะครับเรื่องม้าเรื่องอูฐเนี่ยก็ยังมีไม่เพียงพอนบีนะครับก็คอยขอดุอาต่อเราซาตาลานต่อตลอดนะครับว่าขอพระองค์เนี่ยทรงช่วยเหลือบรรดาซอบาทั้งหลายคงช่วยเหลือบรรดามุสลิมนะครับเพราะว่าถ้าบรรดามุสลิมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกฆ่าแล้วก็ถูกทำให้เสียชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วใครล่ะครับที่ต่อไปที่จะเรียกร้องนะครับผู้คนเชิญชวนผู้คนให้เข้าสู่ศาสนาอิสลามนั่นเองเมื่อ
สงครามอูฮุดสงครามบะดัดมาถึงเนี่ยนะครับท่านอัมรบินจูมัวเนี่ยท่านก็มีลูกชาย3คนนะในครอบครัวท่านมี5คนนะครับก็คือมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็ลูกชายท่าน3คนซึ่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศการทำสงครามแล้วก็เรียกร้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับทำการญิฮาดนะครับออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านนบีเนี่ยก็รวบรวมกำลังพลนะครับแล้วลูกๆนะครับของท่านอัมรบินจูมัวเนี่ย3คนเนี่ยนะครับก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวออกอย่างดีครับผมใส่เสื้อเกราะเอ่ยเตรียมดาบนะครับเตรียมโล่นะครับทำทุกอย่างให้เพียบพร้อมนะครับเมื่ออัมรบินจูมัวเห็นท่านอย่างนั้นเห็นลูกชายความเพียบพร้อมความที่ท่านเนี่ยก็อยากจะออกเช่นเดียวกันอยากจะออกไปในสงครามต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต่อสู้เพื่อให้ศาสนาอิสลามเนี่ยสูงส่งนะครับท่านก็อยากจะออกไปด้วยแต่ด้วยกับการที่ขาของท่านเนี่ยเป็นคนที่พิการนะครับขากระเพกอย่างรุนแรงเลยไม่สามารถที่จะใช้ขาข้างหนึ่งของท่านน่ะได้อย่างสะดวกจะเดินได้อย่างง่ายๆแบบพวกเราเนี่ยไม่ใช่นะครับลูกๆของท่านเนี่ยก็เลยห้ามท่านไว้นะครับแล้วก็บอกถึงว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ผ่อนปรนนะครับแล้วก็ได้ละเว้นท่านไว้แล้วนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับท่านอัมรบินจูมัวเนี่ยก็ไม่ได้ออกสงครามบะดัดในครั้งแรกนะครับท่านเนี่ยก็อยู่ในเมืองมะดีนะห์พร้อมกับบรรดาเด็กๆนะครับแล้วก็บรรดาสตรีแล้วก็คนแก่ที่แก่มากๆแล้วนะครับมีอายุคนชราภาพมากเมื่อท่านเนี่ยนั่งอยู่กับคนเหล่านี้เนี่ยจึงทำให้ท่านเนี่ยท่านอัมรบินจูมัวก็รู้สึกถึงหดหู่หัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกแบบตัวเองเนี่ยทำไมแค่นี้เนี่ยตัวเองออกไปช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ทั้งที่แค่ขาตัวเองแค่พิการเองนะครับแต่มือเนี่ยขาอีกข้างนึงมือ2ข้างเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ดาบยังสามารถที่จะใช้โล่นะครับใช้ธนูเนี่ยเพื่อช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ภาพเหล่านี้นะครับที่ท่านอัมรบินจูมัวเห็นอยู่นะครับกับตัวเองที่นั่งอยู่กับบรรดาเด็กๆนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านไม่พอใจนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของท่านเนี่ยหดหู่นะครับเมื่อสงครามบะดัดสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงช่วยเหลือนะครับทรงช่วยเหลือบรรดามุสลิมซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่มุสลิมทุกๆคนเนี่ยปฏิบัติตามนะครับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและคำสั่งของท่านนบีเนี่ยนุสเราะห์การช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะลงมาอัลเลาะห์ซุบฮานะได้ช่วยเหลือนะครับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายถึงแม้ว่าบรรดาซอฮาบะห์จะมีแค่เพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็บรรดากุเรชมักกะห์เนี่ยยกทัพมาเนี่ยหลายนะครับมากกว่าถึง3เท่าเลยนะครับทำแต่ว่าด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทำให้กองทัพของมุสลิมเนี่ยนะครับได้พิสูจน์นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับผู้ทรงที่มีอำนาจมากที่สุดนะครับซึ่งจำนวนยุทธุปกรณ์อะไรเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยประสงค์จะใหพวกบรรดาซอฮาบะห์ชนะแล้วแล้วก็นะครับกุเรชมักกะห์เนี่ยไม่ว่าจะมีดีอะไรขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะชนะจากบรรดาซอฮาบะห์ได้นะครับผมเมื่อต่อมาเนี่ยครับหลังจากสงครามบะดัดเสร็จสิ้นลงไปนะครับก็เกิดสงครามอูฮุดเกิดขึ้นนะครับสงครามอูฮุดก็ถัดจากมานั้นจะประมาณ1ปีนะครับสงครามอูฮุดเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่กุเรชมักกะห์เนี่ยนะครับเครียดแค้นแล้วก็ตัวเองเนี่ยฝั่งกุเรชมักกะห์เนี่ยถูกฆ่าหลายคนนะครับบรรดาหัวหน้านะครับถูกฆ่าเยอะอย่างมากจนกระทั่งว่าบรรดาผู้หญิงสตรีนะครับในเมืองมักกะห์เนี่ยรวบรวมทรัพย์สินนะครับบริจาคของประดับของตัวเองทองสร้อยคอแหวนต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทำไมเพื่อที่จะให้เอาของมีค่าเหล่านี้ไปซื้ออาวุธซื้อดาบนะครับซื้อม้าเตรียมที่จะออกสงครามเมื่อทุกคนทุกในกุเรชเนี่ยนะครับได้รวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ได้อีกมากเลยนะครับทำให้กองทัพของกุเรชมักกะห์เนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าในสงครามบะดัดมากเลยนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยก็ได้เคลื่อนทัพมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ยินข่าวนะครับว่าจะมีกองทัพมาเนี่ยกุเรชมักกะห์จะยกทัพมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราเนี่ยจะทำแบบไหนดีเราเนี่ยจะอยู่ในเมืองมะดีนะห์ตั้งรับหรือเราเนี่ยจะออกไปที่นอกเมืองเพื่อไปตั้งรับข้างนอก
นะครับบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับคอยรับดีกว่านะแล้วก็ถ้ากุเรชมักกะห์เข้ามาใกล้แล้วก็ออกไปต่อสู้แต่ส่วนอีกความหมายอีกความเห็นหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราให้เราเนี่ยออกไปเลยนะครับออกไปต่อสู้เพื่อที่จะได้แสดงถึงความกล้าหาญของพวกเราการไม่กลัวตายของพวกเรานะครับเมื่อซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อท่านนบีเนี่ยได้ยินดังนี้แล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่ให้ออกไปสู้ข้างนอกให้ไปรับข้างนอกเนี่ยก็คือบรรดาสตรีนะครับผู้หญิงนะครับแล้วคนชราแล้วก็เด็กที่ไม่มีทางสู้ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยนะครับจากลูกหลงต่างๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินดังนั้นเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับก็ตกลงกันที่จะออกไปต่อสู้นะครับข้างนอกที่นอกเมืองมะดีนะห์นั่นเองครั้นเมื่อสงครามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกร้องนะครับเชิญชวนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยออกสงครามท่านอัมรบินจุมอฮ์เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วนะครับว่านี่คือโอกาสอีกครั้งนึงที่มาแล้วนะที่ท่านเนี่ยจะได้ออกสงครามที่ท่านเนี่ยจะได้เสียสละเลือดเนื้อได้ตายชะฮีดนะครับลงในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอัมรบินจุมอฮ์ก็เช่นเดียวกันครับต้องการที่จะออกแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับว่าลูกๆของท่าน3คนเนี่ยก็ได้ห้ามท่านไว้นะครับจนกระทั่งว่าท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้พูดกับลูกๆของเขานะครับว่ามะนะตุมูนีอัลคุรูจอิลัลบะดัรฟะลาตัมนะอูนีอัลคุรูจอิลัลอุฮุดท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยลูกๆทั้งหลายเนี่ยเคยห้ามฉันมาแล้วในสงครามบะดัรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ห้ามฉันในการที่ฉันเนี่ยจะออกไปในสงครามอุฮุดอีกนะครับกอลูละฮูอินนัลลอฮะกอดอะซอรกะแล้วก็บรรดาลูกๆของเขาเนี่ยก็กล่าวขึ้นมาด้วยพร้อมกันครับบอกกับพ่อว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผ่อนปรนให้กับท่านแล้วนะครับให้ข้อผ่อนปรนให้ข้อผ่อนผันกับท่านแล้วท่านไม่จําเป็นจะต้องออกนะครับเมื่อท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ทําไมครับเดินเลยนะครับเดินด้วยกับขาตัวเองที่กระเพกนั่นแหละครับเดินไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลอินนะบะนียูรีดูนะอัยยะห์บิซูนีอันฮาซัลวัจก็คือว่าทั้งลูกฉันนะครับแล้วก็ลูกหลานฉันเนี่ยต้องการที่จะขังฉันไว้ไม่ให้ฉันเนี่ยออกสงครามวัลคุรูจมากะฟีฮิก็คือออกไปพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮิอินนีละอัรจูอันอะตออะบิอัรจาติฮาซิฮิลญันนะห์นะครับแล้วท่านอัมรบินจุมอฮ์เนี่ยนะครับก็บอกกับท่านนบีเป็นประโยคอีกประโยคนึงนะครับบอกว่าฉันเนี่ยแท้จริงฉันเนี่ยต้องการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไปเดินในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับไอ้ขาข้างนี้แหละขาที่มันกระเพกตรงนี้แหละนะครับฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าอะมาอันตะฟะกอดอะซะรกัลลอฮุวะลาญิฮาดอะลัยกะท่านนบีก็กล่าวปลอบนะครับให้ความเห็นใจนะครับว่าท่านเนี่ยในส่วนของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงผ่อนปรนให้แล้วก็คือพูดเหมือนที่ลูกๆของท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่านนบีก็บอกเวลาญิฮาดอะไรก็การญิฮาดการออกไปสู้แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วาญิบสำหรับท่านแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีอุซรนะเป็นคนที่มีข้อบกพร่องเป็นคนที่มีข้อผ่อนผันนั่นเองซุมมะกอละลินนบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอะลัยกุมอัลลาตัมนาอูนีลัลลอฮุอัยยัรซุกุฮุอัชชะฮาดะนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นถึงความตั้งใจได้เห็นถึงความที่ขยันขยอของท่านอัมรบินจุมอฮ์เนี่ยนะครับว่าต้องการที่จะออกสงครามนะครับท่านนบีก็เลยกล่าวกับลูกๆนะครับว่าไม่จำเป็นแล้วที่พวกท่านจะต้องไปห้ามเขาหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานให้กับเขาเนี่ยให้ชะฮาดให้ชะฮีดให้เขาเนี่ยได้ตายชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้ยินดังนั้นนะครับว่าท่านนบีอนุญาตให้ท่านออกนะครับลูกๆก็ได้ยินแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถห้ามท่านอัมรบินจุมอฮ์ได้ท่านอัมรบินจุมอฮ์ก็เดินกลับนะครับหันหลังกลับด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ใบหน้าที่เต็มเปี่ยมพร้อมไปด้วยกับการที่จะออกสงครามนะครับท่านเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยท่านก็กับลูกๆทั้ง3คนเนี่ยก็ได้จัดเตรียมนะครับทั้งชุดเกราะดาบนะครับแล้วก็โล่ต่างๆธนูนะครับเพื่อเตรียมทุกอย่างให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่สุดที่จะไปออกสงครามแล้วท่านอัมรบินจุมอฮ์นะครับในระหว่างทางเดินในระหว่างที่เตรียมเสบียงต่างๆเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆท่านขอดุอาอยู่ตลอดนะครับว่าอัลลอฮุมมะรซุกนิชะฮาดะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้ฉันเนี่ยได้ตายชะฮีดด้วยเถอะนะครับวะลาตะรุดดะนีอิลาอะห์ลีคออิบันแล้วก็ขอพระองค์เนี่ย
ทรงอย่าได้ทำให้ฉันเนี่ยนะครับกลับไปหาครอบครัวของฉันอย่างผิดหวังหมายความว่าอย่าได้ขอแล้วอย่าให้ได้ฉันเนี่ยมีชีวิตรอดกลับไปหาครอบครัวฉันอีกเลยนะครับคืออัมรบินจูมูฮันเนี่ยด้วยกับอายุของท่านเนี่ยนะครับที่ท่านเนี่ยเข้ารับศาสนาอิสลามหลังจากอายุ60ปีแล้วเนี่ยนะครับท่านน่ะไม่อยากจะทำอะไรแล้วอยากจะตายชะฮีดอยากจะได้ชะฮีดนะครับอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ตะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอัมรบินจูมูฮันเนี่ยนะครับก็ได้ไปร่ำลาภรรยาคนรักของท่านนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่ำลาเหมือนการลาครั้งสุดท้ายว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะพบกันครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่คือการจากลานี่คือการบอกลาครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีการบอกลาหลังจากนี้แล้วฉันไม่ต้องการที่จะกลับมาหาครอบครัวอีกแล้วฉันต้องการที่จะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันต้องการที่จะได้ตายชะฮีดท่านอัมรบินจูมูฮ์ก็ได้ร่ำลาภรรยาของท่านนะครับซึ่งในสงครามอูฮุดสงครามบะดัดครั้งแรกเนี่ยนะครับภรรยาของท่านเนี่ยก็มีอัมรบินจูมูฮ์เนี่ยนะครับอยู่เป็นเพื่อนซึ่งลูกๆทั้ง3คนก็ไปออกสงครามแต่ในครั้งนี้ในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับต้องเสียสละลูกชายทั้ง3คนนะครับไม่พอนะครับต้องเสียสละสามีของนางด้วยนะครับซึ่งในสงครามอูฮุดเนี่ยภรรยาของท่านอัมรบินจูมูฮ์เนี่ยก็เหลืออยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเสียสละใหสามีตัวเองแล้วก็ลูกๆตัวเองเนี่ยออกไปสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเมื่อสงครามเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเข้าต่อสู้ด้วยกันเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มองเห็นนะครับความกล้าหาญของท่านอัมรบินจูมูฮ์ลูกชายของท่านอัมรบินจูมูฮ์เนี่ยสามคนเนี่ยนะครับก็คือท่านมูอาซท่านมูอาวิดแล้วก็ท่านคอลลัดท่านมูอาซแล้วก็ท่านมูอาวิดเนี่ยสองคนเนี่ยเดินนำหน้าไปแล้วนะครับตอนช่วงที่เขาจะเริ่มประชันเข้าตะลุมบอลกันเนี่ยนะครับสองคนแรกเนี่ยเดินเข้าไปแล้วแต่ท่านคอนลาดเนี่ยนะครับลูกชายของท่านอีกคนหนึ่งคอยอยู่กับท่านอัมรบินจูมูฮ์เพื่อช่วยเหลือในการเดินเอ่ยนะครับในการที่จะผลักหรือว่าไปด้วยกันเนี่ยนะครับเดินไปด้วยกันกับพ่อของท่านสองคนก็คือท่านคอนลาดกับท่านอัมรบินจูมูฮ์สองพ่อลูกเนี่ยก็ไปด้วยกันแล้วอีกคนหนึ่งที่เดินทางไปพร้อมกันก็คือสหายคนสนิทเพื่อนคนสนิทของท่านอัมรบินจูมูฮ์ก็คืออับดุลลอฮ์บินอัมรบินฮารอมนั่นเองนะครับคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับท่านอัมรบินจูมูฮ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนนะครับตั้งสมัยที่เคารพบูชารูปปั้นตั้งนานแล้วครับแล้วสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับกลายเป็นพี่น้องนะครับกลายเป็นสหายนะครับทั้งในโลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเห็นถึงความกล้าหาญเห็นถึงการไม่ย่อท้อเนี่ยครับของท่านอัมรบินจูมูฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัลลอฮิลากะอันนีอันซุรุอิลัยกะตัมชีบิริจลิกะฟิลญันนะติวะฮิยะศอฮีฮะท่านนบีบอกว่าท่านบอกกับอัมรบินจูมูฮ์นะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์เถอะนะละกะอันนีเหมือนกับฉันเนี่ยได้เห็นว่าท่านเนี่ยนะได้เดินในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับขาที่มันดีขึ้นด้วยกับขาที่มันหายแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกกับท่านอัมรบินจูมูฮ์แบบนี้นะครับท่านอัมรบินก็ดีใจนะครับแล้วก็เอาตัวของท่านเนี่ยเข้าสู่สงครามสู้อย่างกล้าหาญนะครับจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงได้ทําให้ท่านเนี่ยตายชะฮีดได้เสียชีวิตลงนะครับพร้อมกับคอลลาดลูกของท่านแล้วก็เช่นเดียวกันครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมเช่นเดียวกันเพื่อนของท่านทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตด้วยกันจนกระทั่งว่าหนังสือเนี่ยได้เขียนไว้นะครับว่าเลือดของพ่อแล้วก็ลูกแล้วก็สหายคนสนิทเนี่ยนะครับได้มารวมกันนะครับด้วยกับการที่ถูกบาดแผลเนี่ยนะครับชะกันเลือดทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มารวมกันด้วยกับการที่พวกเขาเนี่ยรักกันเนี่ยนะครับแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ให้เลือดมารวมกันจนกระทั่งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับได้ฝังท่านอัมรบินจูมูฮ์เนี่ยพร้อมกับสหายคนสนิทของท่านแล้วก็พร้อมกับลูกชายคนรักของท่านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ามันตอลบัชฮาดะตะนะครับบิซิดกินใครก็ตามเนี่ยนะครับที่หวังว่าเขาเนี่ยจะได้รับชะฮาดะนะครับบัลลอฮุลลอฮุมานาซิลฮุชูฮาดะวะลาวมาตะอะลาฟิรอชิฮีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีเนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่หวังว่าจะได้ตายชะฮีดนะครับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้ตายชะฮีดจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะตายบนที่นอนของเขานั่นเองนะครับนี่ก็คือเห็นว่าเป็นความต้องการของท่านอัมรบินจูมูฮ์เช่นเดียวกันนะครับที่ท่านต้องการจะตายชะฮีดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานการตายชะฮีดให้กับท่านนั่นเองนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของท่านอัมรบินจูมูฮ์นะครับ
วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม